ดูมองหาญาติใช่ไหมอู้ยแย่แท้เลยยังมีคนมาให้เขาเลี้ยงมากับแกะอยู่ด้วยกันWe'll be right back.
ือเปล่าเนี่ยอุ้ยตกไปแล้วโทษทีเพื่อนโหโอ้ดิ่งไปแล้วดิ่งไปจะบอกฝนตกนะกินไปแล้วเจอแล้วอร่อยไหมล่ะรู้ตรงนี้อู๋ฝนตกว่าอู๋ตรงนี้นอนได้คันเลยชูพลอยสวยเลยใช้จมูกดมกลิ่นมีป้ายนะครับเมลบูเรามองทะลุไปตรงนู้นมีตัวหนึ่งนอนเล่นอยู่ตรงนี้ข้างหลังน่าจะเป็นฐานนะอ้าวจะมาน้อยตัวนี้เดินตามเราอยู่เหรอมาเห็นเขารู้ว่าเราจะให้เขานี่ส่งให้กับมือเขาตามเราอยู่อ่ะเราเดินมาเขาก็ตามเนาะขลาดตามคนไหนจะเอาอีกเหรอที่เห็นตกที่ตกเด็กกำตกอยู่ย่าอ่อนแล้วเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวตรงนั้นคนไปรอคนให้อาหารเต็มเลยมดมีคนเก็บผักค่ะข้างหลังมันมีภูเขาผมต้องเดินไปจากตรงนี้แหละมาไหมตามไหมตามมาเราเห็น
ขูดกินกล้วยมีคนให้กล้วยอูดอ่ะแค่หลอดก็กินนะI'm not going to do that.
ี่ฉันจะคุมนาดูเดี๋ยวไปทุกคนไปดูทีว่าThank you.
ว้างเหรอเนี่ยผมจะเดินไหวไหมเนี่ยจังหวัดเสียวจังนิดนึงแกว่งๆนะครับบนสะพานตรงนี้เป็นหงดำเหรอมีปลาแล้วก็ขาดเดินไปเรื่อยๆฮะไปสะพานแขวนหอเราเดินก้าวแรงมันก็แขวนนะแอดเวนเจอร์เด็กน้อยเด็กคงจะสนุกนะแขวนดีเราต้องเดินก้าวแบบช้าๆนิดนึงเพื่อจะไม่ค่อยแขวนก้าวเร็วก็ยิ่งแกร่งกว่าก้าวแรงก็ยิ่งแกร่งเดินย้อนหลังกลับมาก็จะหวาดเสียวอย่างนี้ยังเดินถอยหลังถ้าเป็นเด็กก็คงจะเสียวอยู่แล้วอ๋อตอนนี้เป็นประตูเปิดนะครับใช้วิธีคลักเข้าแล้วปิดด้วยขอบคุณนอนหลับอยู่ตรงนี้เหรอไม่ชัวร์อะไรนะนอนนอกผ่อนกันดูอะไรวะเดี๋ยวเราไปดูป้ายก่อนได้ไหมเนี่ยนอนหลับแบบอะไรเนี่ยพักผ่อนนอนหลับแบบสบายมากอยู่ที่ตัวอะไรมาร่ารูปเยอะเลยนะครับนี่นั่งอ
ิงโจ้เดี๋ยวคุณหนูชิงช้าตรงนี้อย่างเงี้ยลองนั่งได้ไหมจะล้มไหมล่ะอู้ลื่นขอนั่งช้าแป๊บหายไปทางขวาครับอึดเก่ากันใหญ่เลยมาล่านะครับก็สงบเนาะชินกับผู้คนละนี่เป็นสะพานแข็งที่เราเดินผ่านเนี่ยนกกระจอกก็เยอะครับเพราะว่ามีอาหารเยอะชวนหัวเราเลยมีคนมาให้ไม่ให้ยาก็กินเองคนไม่ให้ญาติแต่ตัวข้างหน้าข้างในก็เลยอาจจะได้น้อยหน่อยเดี๋ยวนี้เดินแล้วเดินแล้วดูท่าเดินวะเราเห็นจะนิ่งๆไม่ค่อยกล้าเดินคนไม่กล้าเดินแล้วมีปลอกคอด้วยนะ
คนบุกลุกกับสะพานแขวนนะสีสวยจังแต่มันมีวัวตรงสะพานโอเคแล้วไปดูวัวก่อนไหมไปดูวัวก่อนไหมWe'll be right back.
คุยกับเราโซนด้านในจะเดินมาให้หญ้ากันน้อยหน่อยนะก็เลยคนไปให้หญ้าข้างนอกก็เยอะนะครับข้างหน้าต้องมาให้ทางในๆหน่อยนะฝูงในๆนี่อยากจะกินอยู่เหมือนกันนะวิ่งหาคนนี่เหมือนจะเข้าใจหิวนะเอ้าต้นนกยูงตัวนี้เหมือนเป็นเร่ร่อนมาจากกองอื่นนะเอาบินเขาบินหนีได้อิสระนะดูมีชีวิตอิสระมากๆนะไปแล้วนกยูงยังลำแคนอยู่นะตัวนี้เป็นโกงลูกแคนน่ารักเจ้าแพตัวนี้ร้องหาเราตลอดเลยหิวเหรอหิวเหรอหืมหิวเดี๋ยวนะถ้ากลับมาได้เดี๋ยวจะกลับมาให้
ให้เราให้หญ้าให้แครอทยืดกับข้างในจริงๆเก็บหางในให้ทุกคนอันนี้เหมือนเป็นตระกูลนกนกกลางคืนนกข้าวแมวมองไม่เห็นตรงนี้เราเดินผ่านไปได้อย่างเราเดินอ้อมเป็นวงกลมก็แล้วเนี่ยหลังจะมาที่นี Thank you.
ันนี้เขาว่านั่งพักผ่อนเขาอยากกินหญ้านะข้างในนี่คนไม่ค่อยเดินนี่ในเมื่อก็หิวอยู่จะตัวคนโบลูกหิวเหรอนี่ก็หลับหลับอยู่หิวเหรอลูกเอาลูกโอ้เอาหัวมาเลยเดี๋ยวก็ติดหรอกจุดริมๆนะอ้อมเป็นวงกลมนะผมมองย้อนกลับไปนะโซ่หลังๆก็เลยไม่ค่อยได้หญ้าจากผู้มาเที่ยวเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวหญ้าหมดแล้วอะไรประมาณนี้ไปให้กันข้างหน้าซะเยอะที่เขาทำหล่นกินได้ป่ะกินได้เจเล็กลูกมาลูกเจเล็กแล้วดมนานจังเลยลูกเดี๋ยวก็ไม่ได้กินทำไมคนก็ทำหล่นก็อยากตัวเล็กบ้างสิครับกินที่ลูกดมดมนี่คือเขาไม่ตัวนี้ไม่เอาดมดมนี่คือเขาอยากจะกินแต่เอื้องอื่นแน่ๆเลยแต่ตัวนี้กินใบอ่อนแสดงอาจจะอยากกินแครอทนะนี่ไงแครอทไหนตัวไหนเฮ้ยหนูชอบแครอทมากกว่าว่ะรูมันใหญ่เลยตัวนี้จะกินใช่ไหมครับเออพี่หมีก็ชอบแครอทว่ะเอ้าดมนานตัวนี้เป็นไรเนี่ยชอบกินแครอทมากกว่าหญ้าคุณรู้ไอ้หญ้าเขาก็กินเนี่ยแต่คือบางตัวไม่ชอบเออนี่โหยื่นหัวมากินเนี่ยตั้งไกลเนี่ยเก่งตัวนี้ตัวใหญ่ฟันดีเคี้ยวได้เยอะอ๋อก็เห็นนี่ที่อยู่ที่แครอทนี่
ที่ชอบตัวนี้ไม่อยากกินหญ้ากินแครอทเอ้าเธอต้องหายถึงไปแล้วก็ทำหล่นอยู่แค่นี้เองแต่โซนหลังไม่ค่อยมีคนให้อาหารนอนตุกตุกเลยไปแล้วนะสี่ตัวสี่หัวโป๊ะน่ารักอยู่อ่ะตัวนี้อยู่นอกไม่ไงไม่รู้รู้ไงชอบกินแครอทบางตัวไม่มีสะพานอยู่ปั๊บรอพงเนี่ยปะมันมีอะไรแล้วก็เดินไปทั่วละเดินไปแล้วเล่นกันใหญ่เลยโอ้ยน่ารักเลยนอนในร้านคือที่หนึ่งขี่เล่นนกยุงสองตัวลำแขนอยู่นกยุงก็เล่นอยู่หลายตัวแต่ก็ที่ผมมองอ๋อเห็นแล้วแต่นกยุงสีขาวเนี่ยด้านในอ่ะนกยุงสีขาวมันไม่โกงหรอกพอไม่
รงนกที่พ่อไปได้พ่อไว้นะเห็นมีคนเข้าไปอยู่นะนกแก้วนกแก้วสีออกเหลืองเขียวส้มพอเข้าไปแล้วมันจะตกใจอ่ะเท่าที่จำได้นะมีคนเข้าไปแล้วตกใจเราเดินย้อนผ่านมามองทางขวานะครับเคยเห็นสะพานแขวนยาวๆแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเดินไปวงกลมเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นแบบเป็นบ้านตัวอย่างนะแบบว่าอยู่อย่างนี่เหมือนก็โฆษณาร้านอาหารอยู่เลยนะ
ดี๋ยวดูก่อนมีอะไรมั้ยพ็อกช็อปเป็นสเต็กอะครับร้านมาลัยเขาคอฟฟี่แอนด์สเต็กสเต็กเนื้อสเต็กจระเข้นี่ไงต้องลองเลยฮะสงสารสงสารนะแต่อยากชิมอยู่นะนี่แหละผัดกะเพราหมูตุ๋น